สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดเอ็กซ์จัดอันดับผมแม็กนะครับแม็กจากพอดเอ็กซ์ครับรายการนี้จะเป็นรายการที่พาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวแปลกๆของศิลปินงานศิลปะหรือแม้กระทั่งสิ่งต่างๆในวงการศิลปะทั่วโลกนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันกันครับคลิปนี้จะไม่ใช่การจัดอันดับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมขอนำเสนอ7ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีพิสดารกันครับแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับอ่ะถ้าพูดถึงงานศิลปะนะครับหลายๆคนคงนึกถึงงานที่มีความสวยงามทางด้านลวดลายเส้นสีนะครับวัสดุที่ศิลปินใช้ผลิตงานเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ดินสอนะครับหรือผู้กันในการผลิตงานศิลปะขึ้นมาใช่ครับแต่มันคงธรรมดาไปวันนี้นะครับพอดเอ็กซ์จัดอันดับเราจะมานำเสนอ7ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวิธีพิสดารกันครับที่แบบว่าไม่คิดว่าจะมีในโลกนี้ครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่7ครับวาดภาพด้วยหน้าอกครับจริงๆก็น่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วนะครับในไทยเนี่ยเราเคยเห็นกระแสที่มีรายการชื่อดังรายการหนึ่งมีผู้เข้าประกวดสาวสวยมาใช้วิธีนี้จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาครับแต่แน่นอนครับว่าต้นฉบับเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนไทยครับของจริงมาจากเธอคนนี้ครับเธอชื่อว่าคีล่าไอวอสกี้ครับศิลปินชาวอเมริกันที่ใช้หน้าอกของเธอที่มีขนาดถึง 38DD แทนผู้กันครับ wow. ฟังไม่ผิดหรอกครับ 38DD มันเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆเลยครับถ้าเทียบกับไซส์มาตรฐานของคุณผู้หญิงทั่วโลกนะครับซึ่งมันเป็นขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเนี่ยดูจากภาพประกอบได้เลยนะครับเทคนิคของเธอเนี่ยอาจจะเป็นวิธีดั้งเดิมแต่มันค่อนข้างง่ายครับเพราะเธอแค่นำสีมาทาบนหน้าอกจากนั้นเธอก็นาบหน้าอกลงบนผืนผ้าใบแต่กระบวนการนี้ครับเธอทำซ้ำหลายๆครั้งจนกว่าเธอจะได้ภาพที่ถูกใจครับเธอบอกว่าเคล็ดลับของฉันอยู่ที่การผสมสีเพราะต้องให้แน่ใจว่ามีองค์ประกอบสีที่สมดุลกันเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นอารมณ์คนดูโอ้โหอารมณ์คนดูนี่น่าจะเป็นอารมณ์ผู้ชายนะครับทำให้สิ่งที่ว่างเปล่าดูมีชีวิตชีวาและที่สำคัญครับคือเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูครับและเธอยังบอกอีกว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ฉันจึงใช้วัสดุที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผู้กันธรรมดาของเล่นผักหรือส่วนต่างๆของร่างกายส่วนต่างๆนี่มีอะไรบ้างนะผมคิดว่าน่าจะเป็นนิ้วแหละใช่ไหมฮะและเธอจะนำผลงานเนี่ยมาขายผ่าน eBay ด้วยราคาที่ไม่ค่อยสูงมากนะครับเพราะเธออยากให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถซื้องานเธอได้และผลงานเธอยังมีติดไว้ตามผนังของแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาด้วยโอ้โหสำหรับผมนี่มันเป็นวิธีที่สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกมากๆเลยนะครับถ้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าคงโดนเรื่องศิลธรรมและดราม่าเรื่องความเหมาะสมเอาแน่ๆเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับมันคือศิลปะนะครับอันดับที่6ครับวาดภาพด้วยลิ้นใครเคยมีประสบการณ์สีหรือหมึกเข้าปากกันบ้างไหมครับสำหรับผมเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งนึงตอนเด็กๆนะครับตอนนั้นแบบว่าทดลองชิมหมึกที่อยู่บนหัวปากกาดูทั้งรสชาติและความรู้สึกมันแย่มากโอ้โหแล้วก็ไม่อยากเจออะไรแบบนั้นอีกเลยครับแต่กับศิลปินคนนี้ครับมันช่างแตกต่างกันนะครับไปพบกับเขาคนนี้เลยครับเอนนี่เคครับศิลปินวาดภาพด้วยลิ้นของเขานะครับแน่นอนนะครับว่าเขาต้องผ่านการคลื่นไส้ลิ้นเก่งและอาการเวียนหัวมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับเพราะครั้งแรกที่เขาเริ่มทำงานด้วยลิ้นนะครับเขาปวดหัวอย่างรุนแรงและปวดเมื่อยตามร่างกายแทบทุกครั้งเลยครับแต่หลังจากนั้นนะครับเขาก็ป่วยแล้วก็มีอาการสารพิษเข้าไปในร่างกายมากเกินไปครับแต่เขากลับอ้างว่าถึงผมจะป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยแต่สิ่งที่ทำไปก็เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผมแข็งแรงยิ่งขึ้น ในการวาดภาพแต่ละครั้งนะครับเขาต้องใช้อย่างน้อย20สีนะครับโอ้โหเป็นสีที่เยอะพอสมควรนะใน1งานน่ะโดยเขาจะต้องวาดภาพกว้างถึง 2.4 เมตรครับภาพวาดที่เขาวาดเนี่ยก็จะเป็นแนวประวัติศาสตร์นะครับซึ่งแต่ละภาพนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5เดือนครับกว่าจะเสร็จฟังไม่ผิดหรอกครับมันใช้เวลาตั้ง5เดือนนะครับก็ประมาณครึ่งปีเข้าไปแล้วใช่มั้ยฮะและที่รู้ๆกันเนี่ยยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องใช้ลิ้นเนี่ยจุ่มสีเพื่อวาดภาพทุกวันใช่มั้ยครับมันก็หมายความว่าผลเสียก็คือเขาจะได้รับสารพิษเข้าไปในร่างกายตลอดครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะห้ามนำไปลอกเลียนแบบกันครับอันดับที่5ครับวาดภาพด้วยการอ้วกครับคุณผู้ชมคงนึกถึงตัวเองตอนที่กำลังอ้วกออกมาอยู่ใช่ไหมครับก็มีแต่จะต้องเก็บกวาดทิ้งกันใช่ไหมครับไม่ให้มันเลอะเทอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใครกันครับที่มันจะจงใจอ้วกเพื่อสร้างผลงานศิลปะกันแต่ฟังไม่ผิดหรอกครับงานของเธอคนนี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดครับแถมขายได้ราคาดีด้วยไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ดีกว่าครับมิลลี่บราวน์ครับเป็นจิตรกรสาวที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการอ้วกครับโดยเธอจะดื่มนมที่มีสีที่ต้องการครับแล้วก็ล้วงคออ้วกมาบนผืนผ้าใบหรือบนชุดของตัวเองครับเธอยังบอกอีกว่าเธอเป็นคนที่เข้าใจในงานศิลปะครับรู้เรื่องความสวยงามเป็นอย่างดีทั้งจังหวะและสีสันครับมันเลยทำให้เธอถ่ายทอดเข้าไปในงานได้อย่างลึกซึ้งครับ
เธอบอกกับเราว่าเมาแล้วอ้วกทำให้แสบคอดีกว่ารักแล้วรอทำให้แสบใจเฮ้จึงทำให้การอ้วกของเธอเนี่ยเป็นการวาดภาพแนวนามธรรมที่มีมูลค่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวครับหนึ่งในผลงานของบราวน์ที่ชื่อ Nexus Botimus ได้ขายให้กับนักร้องนามว่า Patricia Hammond และ Saita Sam ครับในมูลค่าที่มากถึง 84,000 บาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นราคาที่พอสมควรนะส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นความสามารถที่แปลกเอามากๆเลยนะครับลองนึกถึงเวลาที่เราอ้วกมาเนี่ยแค่คิดก็ทรมานแล้วใช่ไหมแต่เธอคนนี้กลับทำให้มันเป็นเรื่องปกติแถมยังสร้างเป็นงานศิลปะได้อีกด้วยก็นับว่าเป็นความสามารถที่สุดยอดจริงๆเลยนะครับอันดับที่4ครับวาดภาพด้วยลูกบาสเกตบอลฟังไม่ผิดหรอกครับใช้ลูกบาสเกตบอลจริงๆนั่นแหละปกติจะใช้อุปกรณ์อะไรวาดก็ตามแต่ความถนัดของศิลปินคนๆนั้นใช่ไหมครับแต่เธอคนนี้ใช้ความถนัดของคนที่เป็นแบบซะงั้นไปทำความรู้จักกับเธอเลยดีกว่าครับหงยี่ครับศิลปินชาวมาเลเซียเธอได้สร้างสรรค์ผลงานภาพของเหยาหมิงครับตำนานผู้เล่นบาสเกตบอลที่เพิ่งเกษียณจากฮุสตันล็อกเก็ตโดยเธอเนี่ยใช้ลูกบาสเกตบอลแทนผู้กันนะครับส่วนเหตุผลที่ทำแบบนั้นเธอได้บอกว่านักบาสเกตบอลก็ต้องเหมาะกับลูกบาสมากกว่าผู้กันสิถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงครับผมคิดว่าการสร้างศิลปะแบบนี้ผมว่ามันโอเคนะมันไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยลูกบาสเกตบอลมันจะมีตุ่มๆเล็กๆใช่ไหมผมว่าอันนี้มันเป็นเท็กเจอร์ได้นะครับในการแบบปั๊มหรือพิมพ์ประทับใช่ไหมครับผมว่ามันก็เป็นศิลปะที่อาร์ตดีเหมือนกันนะครับจัดว่าเป็นศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์ลอกเลียนแบบได้ครับผมอันดับที่3ครับวาดภาพด้วยลูกตาครับปกติแล้วครับดวงตาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตครับคนเราครับคงไม่มีใครเอาอะไรมายัดใส่ลูกตากันเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับนอกจากคนที่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ศิลปินคนนี้ดันทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำกันนี่สิแถมสิ่งที่ยัดเข้าไปเนี่ยโคตรน่าสะพรึงกลัวเลยไปทำความรู้จักกับเธอเลยดีกว่าครับเสียงเฉินครับศิลปินจากมณฑลหูหนานประเทศจีนครับเขาใช้ผู้กันหนัก2กิโลกรัมครับใส่เข้าไปในดวงตาของตัวเองตามด้วยโลหะแบนใส่ไว้เปลือกตาอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นวิธีการขั้นตอนยุ่งยากเหลือเกินอันตรายด้วยแต่เขากลับอ้างว่า UV ไม่ดีต่อตาแต่ถ้าอยู่มองม้ามันดีต่อใจจากนั้นครับเขาก็ลากแปลงด้วยลูกตาออกมาเป็นภาพที่เขาต้องการครับหรือแม้กระทั่งใช้เขียนตัวอักษรเขาก็ทำโดยได้แบบไม่เป็นอันตรายกับดวงตาเลยครับโอ้สำหรับผมคิดว่ามันเป็นเทคนิคที่หวาดเสียวมากๆเลยครับห้ามนำไปลอกเลียนแบบเลยนะครับอันนี้ขอย้ำจริงๆครับว่ามันอันตรายจริงๆครับอันดับที่2ครับวาดภาพด้วยเลือดครับโอ้โหทุกคนคงคิดว่ามันเป็นเลือดมนุษย์ใช่ไหมครับคำตอบคือใช่ครับเลือดมนุษย์นั่นแหละครับแต่ครับมันเป็นเลือดของศิลปินเองครับเขาไม่ได้ไปฆ่าฟันใครหรือทำร้ายใครครับไปทำความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าครับวินิเซียสเคสตาด้าครับเป็นศิลปินข้ามถนนจากประเทศบราซิลครับและงานของเขานะครับไม่ได้ใช้แค่เลือดเพียงอย่างเดียวแต่รวมไปถึงปัสสาวะด้วยใครจะมองว่าสกปรกก็ว่าได้นะครับแต่ความคิดพวกนั้นนะครับไม่จะเป็นสำหรับงานศิลปะของพี่แกแล้วครับซึ่งเอกลักษณ์ของการสร้างสรรค์ผลงานของพี่แกเนี่ยยังออกแนวหลอนๆรุนแรงแต่ภาพของเขายังสวยงามอย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวครับและเขายังบอกกับเราอีกว่าให้เลือดยังได้บุญให้ใจคุณเราไม่เคยได้อะไรแฮ่นับว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่น่าทึ่งมากๆเลยนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ควรลอกเลียนแบบครับเพราะว่าวิธีพวกนี้ครับมันเป็นการใช้สารคัดหลั่งจากร่างกายครับอาจจะทำให้เราติดเชื้อและเป็นอันตรายภายหลังได้นะครับและแล้วก็มาพบกับอันดับที่1ครับวาดภาพด้วยเจ้าโลกมาถึงอันดับที่1ของเราแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของคุณผู้ชายเนี่ยจะใช้เจ้าโลกในการปัสสาวะและสืบพันธุ์ใช่ไหมครับแต่อย่าคิดว่ามันลามกนะครับลองไปรู้จักกับศิลปินคนนี้กันก่อนดีกว่าครับทิมแพสครับเป็นศิลปินชาวออสเตรเลียที่ใช้เจ้าโลกของตัวเองวาดรูปโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผู้กันพกพาจริงๆเลยก็ได้นะครับพกไปได้ทุกที่เลยนะฮะคือพี่แกนเนี่ยอยากวาดรูปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแค่แก้ผ้าแล้วเลงมันตรงนั้นเลยนะครับแต่เขากลับอ้างว่าอย่าเพิ่งเห็นผมไร้ค่าเพราะผมยังมีอีก108ท่าที่คุณยังไม่ได้ลองแถมครับเขายังตั้งชื่อให้ตัวเองเป็นปิกัสโซนะครับล้อเลียนพาโบปิกัสโซจิตรกรเอกของโลกอีกด้วยซึ่งสไตล์งานของพี่แกเนี่ยจะเป็นสไตล์งานภาพพอร์ตเทรตบุคคลทั่วไปจนถึงภาพล้อเลียนเศษสีสังคมครับซึ่งมันเข้ากับตัวตนและวิธีการนำเสนอของพี่แกจริงๆเลยนะครับหลายๆครั้งพี่แกจะทำการวาดรูปแบบนี้บนท้องถนนครับที่ที่คนเดินผ่านไปผ่านมาอีกด้วยโอ้โหเอาแบบที่สาธารณะเลยเนาะแถมผลงานที่เสร็จออกมาแล้วครับก็ไม่เลวเลยทีเดียวโดยเขาได้ไปแสดงงานมามากมายครับในประเทศต่างๆทั่วโลกครับและก็แน่นอนครับว่ามันมีทั้งคนที่ชื่นชมในความแปลกและคนที่ไม่ชอบครับ
ซึ่งผมว่ามันก็เป็นธรรมดาเนาะผมแอบไปส่องมานะครับพี่แกคนนี้มี YouTube ด้วยนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ลองไปติดตามผลงานของแกได้นะครับใน YouTube นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ7ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีพิสดารครับเห็นไหมล่ะครับมันก็ไม่สำคัญเลยว่าศิลปินเนี่ยมันจะใช้อะไรในการสร้างผลงานนะครับสุดท้ายแล้วครับถ้ามันสวยครับหรือว่ามีคนชื่นชมเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จแล้วเนาะหรืออยากให้เรามาจัดอันดับในเรื่องศิลปะอะไรคอมเมนต์บอกเราได้นะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดเนี่ยผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนของช่อง PodX เราด้วยนะครับติดตามได้เลยครับว่าเราจะนำเรื่องอะไรมาจัดอันดับให้ฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ